อำนาจต่อรองของลิซ่าที่ YG ไม่อาจปฏิเสธเงื่อนไขปลั๊กเพลงต่อสัญญาวงแต่ยังไม่เซ็นสัญญาเดียวเรียกว่าสิ้นสุดการรอคอยของคนทั่วโลกโดยแท้เมื่อ YG Entertainment ได้ออกมาประกาศข้อสรุปเกี่ยวกับสัญญาของ4สาวเกินกระรูประดับโกบอลอย่างปลั๊กเพลงว่ามีการต่อสัญญาสำหรับการทำกิจกรรมวงอย่างเป็นทางการนั่นหมายถึงว่าในโอกาสอันใกล้ชาวเบลลิงทั่วโลกก็ยังคงมีโอกาสได้ชื่นชมผลงานเพลงของทั้ง4สาวในนามของวงบล็อกเพลงที่ยังคงอยู่ภายใต้สังกัดของ YG เหมือนเดิมประกาศดังกล่าวส่งผลให้หุ้นของ YG พุ่งขึ้นจาก 48,000 วอนกระโดดมาอยู่ที่ 61,900 วอนหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 29% สิ่งเกิดขึ้นย่อมสะท้อนให้เห็นว่า4สาวบล็อกเพลงไม่เพียงส่งอิทธิพลในวงการเพลง K-pop เท่านั้นแต่ยังส่งอิทธิพลถึงขนาดที่สามารถกำหนดชะตากรรมของค่าย YG ได้เลยทีเดียวและที่ต้องย้ำกันตรงนี้ก็คือข้อสัญญาที่ YG ประกาศออกมานั้นครอบคลุมแค่เรื่องของการทำผลงานในนามวงร่วมกัน4คนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายรวมถึงสัญญาเดียวๆของแต่ละคนต้องบอกว่าสำหรับกรณีของ YG และ BLACKPINK ต้องถือว่า win-win เพราะเอื้อประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย YG ก็ยังคงมี BLACKPINK เป็นเสาหลักของค่ายที่จะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับต้นสังกัดอย่างมากมายมหาศาลด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังไกลไปในระดับโลกแล้วขณะที่4สาวเองก็สามารถมีอิสระในการรับงานในรูปแบบอื่นๆของตัวเองโดยผลประโยชน์ก็ไม่ได้ถูกหารแบ่งกับ YG และยังคงมีนามสกุล BLACKPINK ต่อท้ายชื่อเหมือนเดิมข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆหากว่าไม่มีอำนาจต่อรองที่สูงจนต้นสังกัดไม่อาจปฏิเสธได้กรณีของ BLACKPINK ยังไง YG ก็ต้องยอมโดยไม่มีทางเลือกอื่นปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่าฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ BLACKPINK ก้าวมายืนในจุดที่สามารถร่วมกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาเพื่อให้ได้ซึ่งผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากับตัวเองมากที่สุดก็ย่อมจะหนีไม่พ้นสมาชิกสาวไทยคนเดียวของวงอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลที่สามารถเปิดประตูสู่สากลให้คนทั่วโลกได้รู้จักกับชื่อของวง BLACKPINK และเพลงในสกุล K-POP ได้อย่างสง่างามพูดง่ายๆว่านาทีนี้ไม่มีใครหรือไม่มีอะไรมาหยุดยั้งลิซ่าได้อีกแล้วแม้กระทั่งการถูกแบนโดยการปิดบัญชีไม่ปอซึ่งถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีนอันเนื่องมาจากการไปร่วมแสดงในโชว์คาบาเร่ Crazy Horse ในปารีสซึ่งค่อนข้างจะขัดของขนบนิยมในแดนมังกรแต่สุดท้ายลิซ่าก็กลับมาโดดเด่นอยู่ในไม่ปอได้อีกถึง2ครั้งติดต่อกันในช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเพียงแค่1สัปดาห์ครั้งแรกจากงานเลี้ยงที่ทางสหราชอาณาจักรจัดขึ้นเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีเกาหลีใต้และสุภาพสตรีหมายเลข1ซึ่งส่งผลให้คีย์เวิร์ดของลิซ่าได้รับการติดตามอ่านอย่างรวดเร็วในหมวดบันเทิงโดยมียอดดูกว่า110ล้านครั้งและครั้งที่2จะปรากฏตัวเข้าชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงกับนิวคาสเซิลที่สนามปากเดพแรงก็ส่งผลให้แฮชแท็กลิซ่าขึ้นอันดับ1มียอดการอ่านมากกว่า130ล้านครั้งล่าสุดก็กลับมาถล่มไม่ปอซ้ำเป็นรอบที่3จากข่าวคราวการต่อสัญญาในนามวงกับ YG นั่นเองขนาดสื่อโซเชียลมีเดียระดับยักษ์ใหญ่ของเมืองมังกรยังเอาเธอลงไม่ได้ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไม YG ถึงได้พยายามยื้อสุดพลังและยอมรับข้อเสนอทุกอย่างเพียงเพื่อที่ชื่อว่ายังมี BLACKPINK และลิซ่าอยู่ในสังกัด